ไปต่อที่นักร้องหนุ่มคนนี้ดีกว่าโอ้โหมีผลงานออกมาอยู่เรื่อยๆล่าสุดก็ยังไม่หยุดนะฮะมีผลงานออกมาอีกแล้วจัดมาหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ทั้งจะเป็นภาษากลางอีสานเหนือหรือแม้แต่ภาษาอังกฤษร้องมาหมดแล้วแต่งมาหมดแล้วทุกเพลงนะครับสำหรับสิงโตนำโชคนี่แหละแต่ล่าสุดเจ้าตัวบอกว่าอะไรรู้ไหมยังไม่เคยมีภาษาใต้เลยจ้ะก็เลยแต่งเพลงภาษาใต้ขึ้นมานะฮะชื่อเพลงว่าลอยแรงใช่ไหมออกเสริมเนี่ยให้ถูกสิลอยแรงร่อยแรงนี่ร่อยแรงหนุ่มใต้มาช่วยสอนแล้วแหละพูดใต้ไม่เป็นเนี่ยเพลงสไตล์สิงโตนี่แหละที่หนุ่มอีสานพยายามจะแรงใต้เพื่อหวังจะพิชิตใจสาวใต้อะไรแว็บแรกที่คิดอ่ะหาหนุ่มใต้มาช่วยสอนแล้วบอกอุ้ยแสดงว่ากลางอีสานเหนือเราได้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหลือใต้เหมือนกันใช่ไหมแค่เมื่อกี้รู้สึกไม่น่าเชื่อเลยแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวเหนือที่ได้หนุ่มกลางหนุ่มเหนือหนุ่มอีสานยกเว้นหนุ่มใต้แว็บแรกคิดอะไรพูดอะไรออกไปทำไมเติ้ลเอิดพันเนี้ยแป๊อะไรนะเอิดนี่อ้อล้อเอิดคือโอ้แม่แหละเอิดกับเอือดเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเนาะเอิดอีกแบบอย่างล่าสุดเนี่ยฮะมีเพลงเป็นภาษาใต้แล้วนะฮะชื่อเพลงว่าร้อยแรงนะฮะเป็นเพลงไทยสไตล์ที่สิงโตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนุ่มอีสานพยายามจะแหลงใต้เพื่อหวังพิชิตใจสาวใต้ตาโค้งแต่สุดท้ายต้องผิดหวังเพราะดันแรงใต้ไม่ชัดนะแรงใต้ไม่ชัดนอกจากแต่งเองร้องเองแล้วสิงโตยังเล่น MV สวมบทเป็นกระเป๋ารถเมล์เองด้วยไอ้ยาเอาจริงนะเจ้าตัวเนี่ยบอกเลยว่าแต่งเพลงมาทุกภาคแล้วล่ะแต่ภาคใต้ยังไม่มีก็เลยลองเขียนเพลงใต้ขึ้นมาประมาณว่าแบบคือเขาเนี่ยเป็นคนชอบกินอาหารใต้อยู่แล้วชอบภาคใต้ชอบไปเที่ยวชอบสาวใต้ก็เลยแบบรู้สึกว่าอุ้ยพวกสาวๆที่เขาร้อยแรงนี่คือสวยอะไรแบบนี้นะฮะเราก็เลยพยายามพูดใต้แต่เขาไม่ชอบเราเพราะเราพูดใต้ไม่ชัดเป็นทองแดงซึ่งการมีเพลงภาษาใต้รวมอยู่ในบ้านนี้ถือว่ามันน่าสนใจมากนะเพราะว่าคือสิงโตเองเนี่ยเขาบอกว่าเอาจริงๆเขาก็ชอบสำเนียงใต้นะพูดใต้ไม่ชัดไม่ได้เรียกว่าทองแดงต้องเรียกว่าถ้าเป็นคนใต้แล้วพูดไทยไม่ชัดอันนี้เรียกว่าทองแดงใช่ไหมไม่ใช่ในภาษาคนใต้ก็จะเรียกว่าทองแดงเหมือนกันไม่ชัดพูดใต้ไม่ชัดอย่างเงี้ยเราเป็นคนอีสานเราพูดใต้ไม่ชัดเรียกว่าทองแดงสำเนียงภาคใต้ก็จะเป็นสำเนียงใต้แต่ว่าแบบถ้ามันเพี้ยนไปอย่างฉันพูดเนี่ยเด็กๆก็ผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าพูดได้ทองแดงมากเลยอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งใน MV เนี่ยเขาก็รับบทเป็นกระเป๋ารถมีที่ไปปิ๊งสาวใต้แถวหน้ารามก็เลยเหมารถมีถ่ายกันตอนรถวิ่งนี่แหละเอาเสียวกับเขาสิแต่ว่าจริงจังมากนะฮะงานนี้ก็เจ้าตัวถ่าย MV ไปแล้วก็สามารถติดตามผลงานของเขาได้นะครับ MV เพลงร้อยแรงได้ทาง YouTube สิงโตนำโชค Official ด้วยอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์สิงโตนำโชคกันหน่อยฮะจริงๆแล้วเราก็แต่งเพลงมามีภาคเหนือและยังคงดอยแล้วก็มีอีสานแต่ภาคใต้ยังไม่มีก็เลยแบบพยายามเขียนเพลงใต้แต่เราก็พูดไม่ชัดพอพูดไม่ชัดเนี่ยเรื่องมันก็เลยเป็นมันว่าเราพยายามพูดใต้เราชอบกินอาหารใต้เราชอบภาคใต้เราไปอยู่ใต้มาเราชอบสาวใต้แต่เราจีบเขาแล้วเนี่ยเขาไม่ชอบเราพอเราพูดไม่ชัดคอเราไม่ทองแดงแต่เรารู้สึกว่าเขาอ่ะร้อยแรงร้อยแรงคือแบบสวยอะอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นเพลงนี้มาทีนี้ที่ต้องมาถ่ายที่ราม1เพราะว่าใจในหัวเนี่ยนะเป็นภาพแบบภูเก็ตอะนะภูเก็ตเลยสาวใต้อะแต่ว่างบเราไม่ขนาดนั้นไงมันแหมไปภูเก็ตแล้วก็ไม่ถึงก็ถึงแค่รามเนี่ยราม2ก็คือคนใต้ชอบอยู่แถวรามกันชอบอยู่แถวรามกันก็โอเคย่อมเยาวก็เลยเนี่ยเป็นเรื่องกระเป๋ารถเมย์ผมมันต้องเล่นเป็นกระเป๋ารถเมย์แล้วก็ชอบสาวใต้ที่เขามาเรียนอยู่รามเพลงเป็นกระเป๋ารถเมย์สาย207ก็เลยได้มาเนี่ยแหละถ่ายซึ่งพุ่มกับก็เจ้าเดิมครับนี่จองคิวยากมากติดงานยากมากมันไม่ค่อยรับงาน รับงานปีละครั้งแต่เขาเป็นมือโอ้โหมือหนึ่งก็เอาจริงเพิ่งถ่ายทำกันมองเพลินๆแล้วอะคิดว่าพี่สิงโตเป็นคนที่ไหนคนใต้ ใช่ฉันเมมโมรี่เขาตั้งแต่เห็นหน้าครั้งแรกฉันยังคิดเขาว่าเขาเป็นคนใต้แต่ที่จริงเขาเป็นคนอีสานนะฮะอ่ะก็รอติดตามได้ MV กับเพลงนี้นะครับร้อยแรงเนี่ยสนุกสนานแน่นอนนะฮะทาง Official ของสิงโตนำโชคนะฮะก็ดูนะสไตล์อีกสไตล์หนึ่งของเขา